ทรายเจริญภูระพร้อมพวก9คนรับทราบข้อหาจุมนุมขึ้นป้ายปฏิรูปสถาบันหน้าสอพภอูเขียวสะสมเพิ่มอีกคดีทรายเจริญภูระแกนนำกลุ่มราษฎรพร้อมพวกมอบสมนิ้ว9คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีชุมนุมขึ้นป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ยามตำรวจหน้าสอพภอูเขียวชัยภูมิเผยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขอให้การในชั้นศาลก่อนถูกปล่อยตัวโดยไม่ต้องประกันเมื่อวันที่17มีนาคม2564เวลา20ติกา46นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานความคืบหน้ากรณีกลางดึกวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่มราษฎรนำโดยนายจตุพัฒน์บุญทระรักษาหรือไผ่ดาวดินและนางสาวอินทิราเจริญภุระหรือสายเจริญพุระดารานักสแสดงแกนนำกลุ่มราษฎร ได้จัดกิจกรรมอยู่บริเวณหน้ารั้วสถานศึกษาภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอ้างว่าน้องๆที่ภูเขียวถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและครูไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของไกด้ราชดรอ่อนทัวครั้งที่2ระหว่างวันที่29-31มกราคม2564ที่เมืองแร่ทองคําอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก่อนที่จะเคลื่อนขบวนข้ามไปยังสอพภอูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อเรียกร้องให้น้องๆร่วมกิจกรรมทางการเมือง และได้ปักหลักจุมนมกางเต็นท์แสดงดนตรีอยู่บริเวณหน้าสอพภอูเขียวพร้อมนำป้ายข้อความเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเซฟเมียนมาขึ้้นไปแขวนทับป้ายชื่อสถานีตำรวจภูทรภูเขียวก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทำให้พลตำรวจโทพันรัฐหลักบุญผู้บัญชการตำรวจภูทรภาคสสั่งย้ายด่วนว่าที่พนตำรวจเอกเพิ่มสุขเสริพระ ผู้กำกับการสพภูเขียวไปช่วยราชการและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามได้โกนศรีรษะทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่กระทำผิดกฎหมายทุกคนนั้นล่าสุดวันนี้กลุ่มราษฎรนำโดยนางสาวอินเยราเจริญภูระหรือสายเจริญภูระพร้อมพวกอีก9คนได้เดินทางด้วยรถตู้มาพบพนักงานสอบสวนสพภูเขียวตามหมายเรียก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีอาญาเลขที่93/2564ลงวันที่2กุมภาพันธ์2564โดยพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันจุมนมหรือทำกิจกรรมใดๆในสถานที่แออัดและมีการรวมพลในสถานที่แออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อ ท่ามกลางกำลังจะาหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันอำเภอภูเขียวจำนวนสองกองร้อยมาตรึงกำลังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นตามการเรียกร้องของพันตำรวจเอกปราโมทสิมหลวงรักษาการแทนผู้กำกับการสอพภูเขียว ภายใต้การกํากับดูแลควบคุมการปฏิบัติโดยพันตรุษเอกภายโรธขุนเหม่นรองผู้บังคับการตำร,รวจภูธรจังหวัดชยัยภูมิโดยมีญาติและทนายความมาให้กําลังใจจำนวน29คนซึ่งทางกลุ่มราษฎรที่มารับทราบก็กล่าวหาทั้ง9ราย ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลทางเจ้าหน้าที่จึงได้สอบสวนเบื้องต้นและปล่อยตัวไปโดยไม่มีการประกันตัวเพราะผู้ต้องหาได้เข้ามารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสอพภูเขียวด้วยตัวเองส่วนทั้งด้านนายจรุภาธบุญทรรรักษาหรือไผ่ดาวดินได้ถูกดำเนินคดีความผิดมาตรา112ไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่งรุง้งไผ่ไม้เข้าเรือนจำหลังสารไม่ให้ประกันคดี112วันที่8มีนาคม2564เวลา15.43นาทีมดิชนออนไลน์รายงานที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ ในการยื่นฟ้องคดีจุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรสำนวนที่2กรณี18แกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรร่วมกันจุมนมเมื่อวันที่19กถึง20กันยายน2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์และสนามหลวงซึ่งมีการปักหมุดคณะราษฎร2563ด้วยนั้นพนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7เป็นโจทยืย่นฟ้องจำเลยจำนวน18คน เรียงตามลำดับแล้วประกอบด้วย 1. น,นางสาวปนัสยาสิทธิเิระวัฒนกุลหรือรุง้ง 2. ในายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้ 3. ในายจรุพัฒน์บุญทรรรักษาหรือไผ่ดาวดิน 4. ในายอัตพลบัวพัดหรือครูใหญ่ 5. ในายนวัดเลี้ยงวัฒนาหรือแอม 6. ในายชินวัฒน์จันกระจ่างหรือไบ 7. น,นายธนชัยเอื้อหรือชาหรือหอย 8. นายชูเกียรติแสงวงศ์หรือจัสติน 9. นางสาวสุวรรณาตาเหล็ก 10. นายธานีสะสม 11. นายนัทชนนไพ่โรธสิบสนายพัทรพงศ์น้อยผาง 13. นายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตทัมบลูส์สินายอดิศักสมบัติคำ 15. นายสิทธิศักดิ์จินดารัตน,น์ 16. นายนัทพัฒน์อักขาศ 17. นายธนบอัมภวัฒต 18. นายอนุรากเจนตวนิ์หรือฟอร์ดเส้นทางสีแดงอายการได้ยื่นฟ้องพวกจำเลยทั้ง18คนในความผิดฐานยุยงปลุกปัน่นตามปอาญามาตรา116ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปปอาญามาตรา215ฝ่าฝืนพระราช,ชบัญญัติชุมนุมสาธารณะฝ่าฝืนพระราช,ชกำหนดฉุกเฉินกีดขวางทางสาธารณะร่วมกันกีดขวางการจราจร ตั้งวางวัตถุบนถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทำลายโบราณสถานทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันโฆษณาเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในส่วนของนางสาวปนัสยานายพานุพงศ์และนายจตุพัฒน์เพิ่มความผิดฐานมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ปอาญามาตรา1 1 2ด้วยรวมทั้งหมด11ข้อหาสารพิจารณาแล้วรับคำฟ้องไวในสาร,รบบเป็นคดีหมายเลขดำ ออ่าง5้ทับ6 4จากนั้นสารสอบคำให้การพวกจำเลยทั้งหมดรวมทั้งนายชัยออรหรือแอมมี่จำเลยที่13ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษทนบุรีเพื่อรักษาอาการป่วยโรคตาอยู่ระหว่างฝากขังคดีเผาพระบรมงฉายาลักษณ์สารได้สอบคำให้การผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยจำเลยทั้งหมดถแถลงให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีสารจึงนัดพร้อมเพื่อตรวจหลักฐานทั้งสองฝ่ายต่อไปในวันที่15มีนาคมนี้เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดสารไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วกราวนางสาวปนัสยานายพานุพงศ์และนายจตุพัฒน์โดยมีการคุมตัวขึ้นรถตู้เวลา15นาฬิกานาทีไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางแล้ว ส่วนจำเลยที่4ถึงส8บารให้ประกันตัวโดยใช้วงเงินประกันจำนวน35,000บาทอายการสั่งฟ้อง18ผู้ต้องหาคดีชุมนุม19กันยาไหมไผ่รุง้งเจอมาตรา1 1 2ด้วยอายการสั่งฟ้อง18ผู้ต้องหาคดีชุมนุม19กันยายนไหมไผ่รุง้งโดนกล่าวหาคดีมาตรา112ด้วย อีก15รายรวมแอมมี่ข้อหาหนักผิดมาตรา116-215ฝ่าฝืนพระราช,ชกำหนดฉุกเฉินพระราช,ชบัญญัติชุมนุมสาธารณะเมื่อวันที่8มีนาคม2564เวลา12.48นาิกาสนาทีสำนักข่าวอิสารารายงานที่สำนักงานอายการสูงสุดนายจตุพัฒน์บุญทระรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้พร้อมด้วยมวลชนจำนวนหนึ่ง เดินทางมาตามนัดฟังคำสั่งของอายการคดีชุมนุม19กันยาท่ทวงอำนาจคืนราษฎรระหว่างวันที่19-20ถึงกันยายน2563โดยมีการเดินนำขบวนผู้ชุมนุมมาตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพรา้าวถึงบริเวณหน้าสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัช,ชดาพิเศษโดยนางสาวปนัสยาที่ตามมาถึงทีหลังให้สัมภาษณ์ว่าหวังว่าศาลจะให้ความยุติธรรม แม้วันนี้จะสั่งฟ้องสุดท้ายอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหมายความว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์จะทำเหมือนเป็นผู้มีความผิดไม่ได้แต่ว่าศาลจะให้ความยุติธรรมกับเราได้หรือใช้สิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและคาดหวังว่าผู้ที่เข้าไปก่อนหน้านี้จะได้รับการประกันตัวเช่นกันเตรียมใจมาอย่างถึงที่สุดเรื่องผลประกันนอกจากนี้มีการพูดคุยกับแกนนำคนรุ่นใหม่ต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของเขาในการดูแล และร่วมต่อสู้กับทุกคนต่อมานายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวถึงกรณีนี้ว่าสำนักงานอายการคดีอาญาเจนัดผู้ต้องหารวม18รายโดยเป็นแกนนำกลุ่มมอาร,ราสดอนสรายส่วนที่เหลือเป็นมวลชนกรณีร่วมกันกระทำความผิดรวม11ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นมาตรา116มาตรา215ฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะเป็นต้นนายประยุทธ์กล่าวอีกว่าโดยมีสามรายที่เป็นแกนนำมอบราชดอนถูกสั่งฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้แก่นางสาวปนัสยาสิทธิกิรวัฒนาุลหรือรุง้งนายพานุพงศ์จาดนอกหรือไม้และนายจตุพัฒน์บุญทรรักษษาหรือไผ่ดาวดินส่วนกรณีของนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตทัมบลูส ต้องส่งฟ้องโดยวิธีการกักตัวเพราะอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่โดยผู้ร้องหาไม่มีการร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางอายการขั้นตอนหลังจากนี้ในการประกันตัวขึ้นอยู่กับความจํานวนของผู้ต้องหาและการพิจารณาของศาลส่วนผู้ต้องหาอีก15รายได้แก่ 1. นายอัรพลบัวพันธ์หรือครูใหญ่ 2. จินวจันกระจ่างหรือใบเมืองนนท์ูเกียร์แสงวง สีนวันเลี้ยงวัฒนาหรือแอมห้านัตพั์อักหาต 6. หกธนชัยเอื้อหรือชา 7. จธนบอัมพวัดแปดธานีสะสม 9. กพัทรพงศ์น้อยผาง 10. สิทธิธาจินดารัตสิบเสุวรรณตาลเหล็ก 12. องอดิศักสมบัติคำสิบสาอนุรา์เจนตะวนิษ์หรือฟอร์ดเส้นฟางสีแดง 14. บนัชชนนภยัยโรธสิบห้า ชัยอมรแก้ววิบูนพันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตทัมบูสปัจจุบันถูกฝ,กฝากขังระหว่างสอบสวนในคดีวางเพลิ่หน้าเรือนจำเมื่อถามว่ามวลชนมองว่ากระบวนการยุติธรรมมีการฟ้องเกินกว่าเหตุหรือไม่นายชานชัยชารานนนิวัตร,รองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดกล่าวว่าใช้มาตรการเดียวกับคดีอาญาอื่นๆโดยมีการพิจารณาไปตามพยานหลักฐานจากข้อเท็จจริงจากการสอบสวนความจริงจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการซักคันในชั้นศาลสำนวนในวันนี้จะนำไปรวมกับสำนวนแรกที่มีการฟอร้องไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องการประกันตัวพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวและให้เหตุผลว่ามีอัตราโทษสูงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลผู้ต้องหาบางรายอาจจะได้รับการประกันตัวก็ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้มีผู้ต้องหาระดับแกนนำมาพราชดรอ,อย่างน้อยสี่ราย โดนพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้แก่นายอานนนนำพานายภริษ์จีวารักษ์หรือเพนกวินนายสมยศพึกษากเกษมสุขและนายปฏิวัติสาหลายแย้มหรือหมอลำแบง